สมาคมกีฬาเทนนิสลีกอาวุโสอาชีพนะคะจัดการแข่งขันเทนนิสลีกอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะคะรอบเก็บคะแนนครั้งที่3ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ 14-15 ตุลาคมที่สนามเทนนิส FBT ลาดกระบังค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นการเก็บคะแนนสนามสุดท้ายโดยจะนำเอาอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นไปแข่งขันในรอบมาสเตอร์เพื่อชิงถ้วยพระราชทานในช่วงปลายปีนี้ขณะเดียวกันนะคะสมาคมกีฬาเทนนิสลีกอาวุโสอาชีพค่ะยังได้รับใบอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งทำให้ในอนาคตสามารถจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติและได้รับการรับรองจากสถาบันในการเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปแข่งในระดับเวิลด์มาสเตอร์ต่อไปด้วยค่ะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยสุขภาพดีโดยการออกกำลังกายโดยการตีเทนนิสนะครับก็ตอนนี้มีรุ่นที่จะการแข่งขันก็ปีหน้าก็จะมีรุ่น65รุ่น70ก็มีหมดตอนนี้ก็คือในแนวทางเราพอเราเป็นเวทีของสูงอายุเองที่มีเงินรางวัลสูงขึ้นก็สูงอายุเองก็เขาก็ไม่ได้มองแค่เรื่องเงินรางวัลแต่เขาได้มองศักยภาพของการที่จะไปเล่นระดับต่างชาติจะมีรายการ SLT Open 2024ก็เป็นการเก็บคะแนนของ ITF เลยก็มีเก็บตั้งแต่100 200 400 700แล้วก็ 1,000 เพื่อจะเอาคะแนนตรงเนี้ยไปเล่นในระดับ World Championship